ะตีสินนี่ติดต้นให้ครับก็ยิงนะครับทีมงานเสียเวลาทีมีของเราช่วงนาทีสุดท้ายของเวลาปกติในครึ่งแรกนะครับไม่รวมช่วงทดทด2เวลา2นาทีนะครับครับทดน้อยหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรมากขึ้นนั้นเวลาการแข่งในครึ่งเวลาแรก2นาทีครับสามศูนย์นะครับทีมชาติไทยนำมากิฐานอยู่มาหลังสันหลอกสวยครับตรงนี้ชิดพงเปิดไปเอาละครับพิยศินเอาบอลลงแล้วก็ท่านพิพัฒน์ได้ว่าพิยศินจะยิงไม่ได้คือมาพิพัฒน์พิพัฒน์ทำยังไงครับเนี่ยโอ้พิพัฒน์แล้วก็สันข้ามแดนไปอีกลูเชาโอ้โหว่ามีโอกาสเยอะครับตรงนี้ลูเชายิงข้ามแดนไปน่าจะได้ประตูเพิ่มครับจังหวะนี้แฟนบอลมากันเยอะเลยครับไทยเป็นแฟนบอลเมืองทองครับดูจากพันปีเตอร์แรงครับปีเตอร์แรงนี่เมืองทองยูไนเต็ดก็กำลังเล็งอยู่นะครับกำลังดูฟอร์มอยู่สู้ค่าตัวไว้ครับนัทพงศ์นัทพรให้กับนัทพงศ์หลังสันปล่อยให้พิจารณ์แรงครับพิจารณ์ให้กับนรงชัยนรงชัยไปที่พิชิตพงศ์พิชิตพงศ์เข้ากลางให้สุชาครับสุชาคืนให้กับนรงชัยเปิดขวางมาแหมตรงนี้หลังสันครับจับบอลหลุดออกไปครับเปลี่ยนย่างอยู่โอ้แม่จังหวะอันตรายแล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับทีมชาติไทยนำปากีสถาน3ประตูต่อ0นะครับประตูแรกนั้นจากธีรศิลป์แดงดานะครับในนาทีที่7แล้วก็นาทีที่8เป็นรังสรรค์วัชชัยนี่ครับปีเตอร์แลนด์แต่ลุกขึ้นไทยสวิตนะครับชนะไป3ต่อ0ครับนำอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาชมเกมการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับปากีสถานในนัดอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติไทยก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอารีซอร์ทเทพวิโนไทยลงมาเล่นนะครับซึ่งแฟชั่นเหลือเกินนะครับดูรองเท้าสตาร์ทของรีซอร์ทเทพวิโนไทยครับรีซอร์นี่ก็ลงมาแทนธีรศิลป์แดงดานะครับรีซอร์กับพิพัฒน์นี่ยังเคยเล่นร่วมกันบ่อยกว่าธีรศิลป์กับพิพัฒน์นะครับครับการประสานงานในเกมรุกนี่ก็น่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับยอดประตู 235,000 บาทนะครับแบ่งให้ทีมชาติไทย 85,000 บาทนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้จะแบ่งให้ตำรวจไปแล้วนะครับสโมสรตำรวจที่ได้ในคู่แรกนะครับ 30,000 บาทอ
3ประตูที่ทำได้ในครึ่งแรกนั้นก็มาจากธีรศิลป์แดงดา2ประตูนะครับซึ่งรอหมดโอกาสทำแฮตติกนะครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวออกไปแล้วและอีก1ประตูจากรังสรรค์วิชัยโชคลูกโทษที่จุดโทษก็มีอดุลนะครับครับผมอดุลซาโซะน่าจะลงมาแทนกระพูสาวโตครับกิติศักดิ์ระวังป่าด้วยนะครับสุรีสุขานะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวลงมากิติศักดิ์ในแทนโกสินนะครับสุรีแทนพิชิตพงษ์นะครับครับแล้วก็อดุลลัตโตนี่เป็นณัฐพรพันลิตนะครับไม่เห็นณัฐพรพันลิตในสนามนะครับแล้วปีเตอร์แลงเนี่ยถูกเอาลงไปเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับอนุพงษ์ก็เปลี่ยน4คนนะครับในครึ่งแรกสุชาตินุ่มที่เห็นยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รอเปลี่ยนตัวนะครับแต่มาเล่นริมเส้นเอาละครับท้ายจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนำอยู่3-0ก็ต้องการประตูมากขึ้นเลยครับต่อยังพยายามเซตบอลอยู่ครับปีเตอร์แลงไปริมเส้นครับปีเตอร์แลงได้บอลอีกครั้งนึงอารมณ์ชัยลัดลมสายใจทะลุช่องครับให้กับธีรเทพธีรเทพยิงครับโอ้โหสัมผัสแรกนะครับสัมผัสบอลครั้งแรกแค่ไม่ถึงนาทีครับ30กว่าวินาทีเท่านั้นเองครับธีรเทพยิงเข้าไปแล้วครับอารมณ์ชัยจ่ายทะลุช่องธีรเทพไม่จับเลยครับสัมผัสแรกนี่ยิงเข้าประตูไปเลยโอ้โหเคลียร์บอลเริ่มเล่นแล้วก็ได้ประตูนำ 4-0 เลยนะครับธีรเทพวิโนไทยแหมอย่างที่เราบอกนะครับว่าคงจะกระหายเต็มที่นะครับไม่ได้ยิงประตูให้ทีมชาติไทยนานเลยครับกลับมาจากสโมสรเคลีเซ่ในเบลเยียมเปิดออกไปให้ณัฐพงษ์สมณะณัฐพงษ์ไหลโอ้โหแล้วโดนรังสรรค์นะครับให้ณัฐพงษ์แล้วก็ณัฐพงษ์โดนรวบลูกนี้เป็นใบเหลืองที่2นะครับของเกมนี้อาลิฟมามุดนะครับอาลิฟมามุดก็โดนใบเหลืองเป็นคนแรกครับของเกมนี้อายุวานามนี่ก็ดูแล้วนี่เกิน30แน่ครับอาจจะแก่กว่าหน้าตาก็ได้นะครับอาจจะดูเหมือนหน้าตาเลยครับหน้าตาแก่ๆเหลือเกินเอาละครับเป็นฟรีคิกที่ณรงค์ชัยวชิรบาลจะเปิดเข้าไปแล้วก็โยนมาโอ้โหเข้าซองนะครับเข้าซองผู้สาประตูของอากีสถานโอ้พอตัวมาให้เมโมสนะครับเมโมสนี่ตัวทำเกมจริงๆโอ้ยิงไปแล้วก็ติดณรงค์ชัยออกไปให้กับรังสรรค์รังสรรค์เปลี่ยนแกนให้สุชาวสุชาวก็มงทีเดียวครับให้รีซอร์เทียบิโนไทยแต่ว่าโดนตามเตะออกไปฮาจิมูฮัมหมัดแฟนบอลที่เข้ามาชมในเกมวันนี้นะครับประมาณสัก 6,000-7,000 คนนะครับก็อยากจะเห็นไทยยิงประตูเยอะๆเลยครับครับอดุลละโซก็บอกว่ามานี่แค่นี้ก็คุ้มครับ 4-0 มาแล้วแต่ต้องการอีกนะครับครับที่เป็นยังก็ลูกละ20แล้วแล้วตอนนี้เปิดเข้าไปแล้วก็มีโอกาสจะพลิกพิพัฒน์ไหลให้ณรงค์ชัยแล้วก็รีซอจะได้ยิงทีโอแต่ว่าโดนแหมช้าไปนิดนึงครับแต่งนานไปนิดนึงครับรีซอร์จ่ายไปก็ไปติดตุลีตัวค่ะตุลีเพิ่งจะลงมาเล่นนะครับมีรังสรรค์ครับรังสรรค์ก็ทำตั้งให้กับอดุลชลบุรีนะครับอดุลหลังโตปีที่แล้วไปเล่นในฟุตบอลเค3นะครับของญี่ปุ่นที่มีโค้ชแห่งวิทยาลงกุลเป็นโค้ชอยู่ครับทีมตอตโตรินะครับ
ปีเตอร์แลงถอยไปเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับจากซึ่งแรกนี้เล่นเป็นกองกลางตัวรับ